าธิปัตย์ไม่เคยทอดทิ้งคนปากใต้นะครับความจริงผมไม่อยากที่จะตอบโต้คุณจตุรนต์เพราะเป็นการเล่นการเมืองแบบโต้กันไปโต้กันมาซึ่งถือว่าไม่สร้างสรรค์นะครับแต่ก็จำเป็นที่จะต้องชี้แจงนะครับให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ของเรานะครับไม่เคยทอดทิ้งประชาชนไม่ว่าภาคไหนๆและสำหรับนโยบายที่คุณจตุรนต์ได้กล่าวอ้างว่าเป็นนโยบายเล็กๆน้อยๆที่นายชวนได้หยิบยกขึ้นมาพูดในงานปฐมนิเทศผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่1ที่ผ่านมาผมขอถามคุณจตุรนต์ว่านมโรงเรียนนะครับและก็โครงการกสย.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือโครงการถนน4เลนนะครับโครงการเหล่านี้ครับได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยและเป็นโครงการที่ใหญ่นะครับและก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือก็เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของพรรคประชาธิปัตย์หรือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับสามารถพัฒนาภาคใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับต้นๆของโลกรวมทั้งราคาพืชผลการเกษตรนะครับโดยเฉพาะราคายางพารานะครับก็ไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำได้สูงกว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์นะครับฉะนั้นผมจึงขอให้คุณจตุรนต์นะครับเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์อย่าได้กล่าวพาดพิงกันไปกันมานะครับขอให้ได้นำเสนอนโยบายนะครับที่เห็นว่าดีและก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างเช่นที่พรรคประชาธิปัตย์ของเราได้ทำอยู่ในขณะนี้ครับ